อุ้ยเออเข้านะเออเข้านะฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugo Berry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์สูตรมาแจกสูตรนะครับเป็นสูตรขัดผิวพอกผิวให้ผิวขาวเนียนใสแบบเร่งด่วนทันทีกันเลยนะครับและรับรองว่าสูตรนี้นะครับทำได้ทุกคนแน่นอนแล้วก็ราคาประหยัดมากๆนะครับจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่ใช้ในวันนี้นะครับก็มีพระเอกแล้วก็นางเอกอยู่สำหรับพระเอกนะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้เป็นวาสลีนนะครับปิโตรเลียมเจลลี่นั่นเองนะครับอันนี้เป็น 100% เพียวนะครับที่น้องโก้ใช้นะครับเป็นแบบหลอดนะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งหลอดเหมือนกับแบบกระปุกเลยนะครับแค่เขาเป็นแพ็กเกจจิ้งหลอดเท่านั้นเองนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่จะขาดไม่ได้นั่นคือมะนาวครับมะนาวที่น้องโก้ใช้ก็เป็นมะนาวทั่วไปเลยนะครับมะนาวไทยนี้เลยนะครับน้องโก้ก็จะใช้แค่ครึ่งซีเท่านั้นนะครับเรามาดูที่คุณสมบัติของแต่ละอย่างก่อนนะครับสำหรับวาสลีนเนี่ยเขาก็ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับกักเก็บความชุ่มชื้นนะครับไม่ให้ระเหยไปจากผิวปกป้องความแห้งกร้านนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะครับและสำหรับมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยก็เป็นกรดธรรมชาตินะครับที่สามารถผลัดเซลล์ผิวได้นะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสลดรอยสิวลดจุดด่างดำนะครับวิธีการทำนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับน้องโก้ก็จะบีบวาสลีนนะครับลงไปในถ้วยนะครับประมาณ1ช้อนนะจากนั้นนะครับน้องโก้ก็จะเอาที่บีบไว้นะครับเป็นวาสลีนเนี่ยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับให้เขาละลายสักนิดนึงนะครับประมาณ1นาทีนะครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับโอเคครับตอนนี้น้องโก้ไปเวฟมาเรียบร้อยนะครับวาสลีนเขาก็จะเป็นน้ำๆแบบนี้เลยนะครับละลายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องโก้ก็จะบีบมะนาวลงไปครึ่งซีกนะครับลงไปเลยอุ้ยเข้านะเข้านะแสบตาจังนะครับก็บีบลงไปนะครับหลังจากนั้นก็คนเขาให้เข้ากันนะคะเนื้อเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มขัดผิวกันเลยดีกว่านะครับน้องโก้จะลองขัดให้ดูที่มือก่อนดีกว่าเนาะขัดให้ดูที่แขนนะครับแล้วก็จะได้เทียบถึงความแตกต่างนะครับโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะปุ๊บๆนี่อันนี้ก็คือยุงกัดนะครับไม่ใช่แผลมะนาวนะครับอันนี้คือยุงกัดนะเหมือนน้องโก้จะใส่ไปเยอะนะครับแล้วก็ขัดไปนะครับสำหรับการขัดเจ้านี้นะครับน้องกู้แนะนำว่าให้ขัดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 1-2 นาทีก็ได้นะครับบริเวณที่เรารู้สึกว่าต้องการให้มันกระจ่างใสแล้วก็มีความนุ่มชุ่มชื้นนะครับน้องกู้ก็จะขัดมาถึงข้อศอกด้วยนะครับที่ข้อศอกดำๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับให้ผิวเนี่ยมันมีความนุ่มชุ่มชื้นมากๆแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะครับนี่น้องกู้รู้สึกไม่สะใจนะครับน้องกู้เอาที่เปลือกมาถูเลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะใจนะตอนนี้ก็กางเกงเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยน้ำมะนาวนะครับโอเคครับอันนี้คือน้องโก้ขัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอกเขาทิ้งไว้นะครับประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปล้างออกแล้วก็มาสรุปผลลัพธ์มาเทียบผลลัพธ์กันระหว่างข้างที่ขัดกับไม่ได้ขัดนะครับว่ามันจะแตกต่างมันจะขาวใสเหมือนกันไหมนะครับโอเคครับตอนนี้น้องโก้ไปล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผิวเนี่ยนิ่มแล้วก็เนียนมากๆ wow. นะครับแล้วก็รอยยุงกัดก็ยังไม่หายไปนะครับนี่ก็เช็ดให้สะอาดนะครับน้องโก้แนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ล้างเนี่ยก็ให้แนะนำว่าให้ใช้สบู่ล้างได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดล้างน้ำเปล่าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดวาสลีนได้นะครับมันอาจจะเหนอะหนะแล้วก็เหนียวนิดนึงนะครับ mm-hmm. นี่นะครับคือผลลัพธ์นะครับที่ใช้กับไม่ใช้นะครับด้านขวาน้องโก้นะครับด้านนี้ด้านที่กำมือนะครับคือด้านที่ไม่ได้ใช้นะครับและด้านที่แบมือคือด้านที่ใช้นะครับจะเห็นว่ามันแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับสำหรับในกล้องนะแต่น้องโก้บอกได้เลยว่าของจริงนะครับมันดูใสขึ้นนะครับแล้วก็โอเนียนนุ่มดีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับน้องโก้ไปสรุปผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับผลลัพธ์นะครับของการขัดผิวพอกผิวด้วยวาสลีนกับมะนาวนะครับน้องโก้สรุปได้เลยว่า
มันทำให้ผิวนะครับดูเนียนดูใสนะครับแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขัดผิวนะครับหรือมีขี้ไข่เยอะๆนะครับบริเวณข้อศอกนะครับข้อพับนะครับหลังข้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขาหนีบนะครับที่มันดำๆกร้านๆเนี่ยน้องโก้แนะนำว่าให้ใช้สูตรนี้นะครับไปขัดได้เลยนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับน้องโก้ขอแนะนำว่าให้ขัดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่แพ้ในเรื่องกดนะครับผิวบอบบางแพ้ง่ายอ่อนโยนนะครับน้องโก้ก็แนะนำว่าให้ลดการใช้ปริมาณของมะนาวครับลดลงนะครับแล้วก็สามารถใช้ขัดได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับน้องโก้ก็แนะนำอีกอย่างนึงคือเวลาใช้แล้วนะครับอย่าลืมทากันแดดนะครับเพราะว่าเขาไปช่วยผัดเซลล์ผิวนะครับทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกนะครับมันเผยผิวที่กระจ่างใสขึ้นแล้วก็อย่าลืมทากันแดดเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะครับน้องโก้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากให้น้องโก้ทำคลิปรีวิวอะไรนะครับทำสูตรอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่น้องโก้ได้นะครับเดี๋ยวน้องโก้จะจัดให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย